سلمان الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله أما بعد وقال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسرอิลัลลาซีนาอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตวะตะวัสซอบิลฮักวะตะวัสซอบิศศอบรวะกอลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮิวะซัลลัมอัตตินุนนาซีฮาอูกามาเอากะมากอลารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงอัลอุลามะอัลอุลามะณทีนี้นะครับก็คือบุคคลทั่วๆไปเลยนะครับอาลีมุนอุลามะก็คือผู้ที่เดินทางผู้ที่แสวงหาความรู้ได้อะไรล่ะท่านนบีบอกกับเรานะครับว่าผู้ที่เขาจะได้รับคือเขาเป็นวารอซะตุลอัมบียะใครก็ตามที่เขาแสวงหาความรู้นะครับใครก็ตามที่เขาเป็นผู้ที่แสวงหาความรู้เขาจะเป็นคนหนึ่งที่จะมีสิทธิ์ได้รับมรดกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครก็ตามที่เดินทางออกจากบ้านมาหรือมีการแสวงหาความรู้เนี่ยพี่น้องครับท่านนบีบอกเขานั่นแหละบรรดาพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับมรดกจากท่านมรดกของท่านนบีไม่ได้มีเรื่องสวนไร่นาไม่ได้มีเรื่องสวนไร่นาแต่สิ่งที่ท่านนบีทิ้งไว้ให้กับเราก็คือกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คืออัลกุรอานและแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นพี่น้องครับเวลาที่เราเดินทางมานะครับนกบนฟ้านะพี่น้องครับนกเนี่ยอัลลอฮ์สร้างนะนกบนฟ้านะครับแล้วก็รวมถึงปลาในน้ำเขาจะทำอะไรบรรดาสรรพสิ่งเหล่านั้นที่อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างมาคอลกัสมาวาติวามาฟิลอาร์อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างชั้นฟ้าแผ่นดินและบรรดาสรรพสิ่งทั้งหลายเขาจะขอดุอาให้กับเราขอสองรอบคุ้มค่านะฮะและยังไม่พอนะครับพี่น้องครับในมูลที่นะครับตะรุสลามพี่น้องเห็นต้นไม้หลายต้นนะครับต้นไม้เนี่ยนะครับยับไม่ถ้วนเลยพี่น้องที่รักของเราครับต้นไม้แต่ละต้นก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างเขาทำอะไรอ่ะเขาขอดุอาให้กับเราสิทธินี้ให้กับผู้ที่เขานั้นออกจากบ้านหรือเดินทางมาแสวงหาวิชาความรู้ฉะนั้นต้นไม้แต่ละต้นพี่น้องตั้งใจออกจากบ้านมาตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าฉันจะออกจากสถานที่พักของฉันเพื่อที่จะแสวงหาวิชาความรู้นะครับบรรดาสรรพสิ่งทั้งหลายต้นไม้ทุกต้นที่พี่น้องผ่านมาเนี่ยผ่านจากบ้านมาหลายต้นแล้วใช่ไหมนะครับพี่น้องครับยังไม่พอนะครับยังไม่พอครับบรรดาหินนะครับก้อนหินก้อนดินต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็จะช่วยขอดุอาเท่านั้นยังไม่พอยังช่วยอิสติกฟาร์ขอดุอาให้อัลลอฮ์ทรงอภัยโทษให้แสดงว่าวันนี้มีแต่คุ้มกับคุ้มนะครับที่พี่น้องเดินทางนะครับมาที่มูลที่รุสลามนะครับแล้วก็มาพูดคุยกันพี่น้องครับเรื่องของดุอายังมีอีกมากมายนะครับที่อัลลอฮ์จะทรงให้กับบรรดาผู้ที่เข้าแสวงหาวิชาความรู้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของอายุนะฮะการเรียนรู้อิสลามเนี่ยไม่เกี่ยวกับอายุเลยนะครับจะมีอายุสักเท่าไหร่ก็ตามนะครับเพราะว่าอะไรครับถ้าอายุของเราเนี่ยนะครับวันนี้ขอบคุณอัลลอฮ์ความหลากหลายของอายุนะครับไม่ใช่เป็นอุปสรรคใช่ไหมวันนี้ถ้าหากว่าพี่น้องเดินทางมาสมมุติอินชาอัลลอฮ์จะเป็นความประสงค์ของอัลลอฮ์นะครับถ้าใครคนใดคนหนึ่งผมเอายกผมก่อนก็แล้วกันเสียชีวิตนะฮะเสียชีวิตไม่เดินทางมาจาก
บางบัวทองอย่างเงี้ยนะครับปรากฏอาจจะเจออุปสรรคอุบัติเหตุจนกระทั่งถึงชีวิตถ้าตั้งใจเนียดเพื่ออัลลอฮ์รวมไปเป็นชะฮีดชะฮีดมีหลายความหมายนะครับฉะนั้นหากว่าตายในหนทางของอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์เป็นสิ่งที่คุ้มค่าสำหรับชีวิตของเราที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ถ้า62ปี63ปีอินชาอัลเลาะห์ครับอัลเลาะห์นั้นครับไม่มีใครกำหนดชีวิตของเราได้นอกจากเราจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้แต่หากชีวิตของเราเนี่ยประมาณ 20,000 กว่าวันถ้าอยู่62 63ปีจริงๆอ่ะนะ 20,000 กว่าวัน 21,000 กับอีกไม่ถึงไม่กี่ร้อยวันเนี่ยนะครับพี่น้องครับอัลเลาะห์ให้เท่ากันเลยพี่ที่ร้องขอแล้วครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราอย่างนี้ครับว่าอาวุธที่ไม่ใช่ปืนผาหน้าไม้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ปืนผาหน้าไม้เราต้องมีอาวุธนะพี่น้องครับอาวุธของเราคืออะไรครับความรู้ครับอาวุธของเราก็คือความรู้ฉะนั้นใครก็ตามที่มีความรู้เปรียบเสมือนกับอาวุธของนะครับมีวิชาความรู้อันนั้นไม่ได้อาจจะไม่ใช่หมายถึงว่าบรรดาผู้ที่เรียนนะครับในสาขาวิชาความรู้เพราะแต่ละคนเนี่ยมีความรู้ไม่เหมือนกันนะครับถ้าผมจะถามเรื่องวิชาเรียนรู้จากวิชาอัลกุรอานนะครับผมก็ต้องถามอาจารย์ทนายถามอาจารย์อัตุลลอห์นะครับอัตุลลอห์มานะนะครับหรือถามจากพี่น้องที่มีความเก่งในเรื่องของวิชาตัจวีดต่างๆก็ตามผมจะถามเรื่องตัฟซีรนะครับผมอาจจะถามในนักวิชาการหลายท่านแต่ละคนเนี่ยมีความรู้ไม่เหมือนกันหรอกแต่ความรู้ไม่เหมือนกันเนี่ยนะครับคือความดีที่อัลลอฮ์ให้ฉะนั้นพี่น้องที่รักของเราครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราว่าอัดดุอานะครับครับอัดดุอานะครับนั้นเป็นอะไรครับเป็นเปรียบเสมือนกับอาวุธของผู้ที่ศรัทธามาดูเรื่องของความมุ่งหวังนะครับพี่น้องครับอย่างที่เรียนว่าความมุ่งหวังที่เรามีเนี่ยการที่จะทำให้เราได้รับนะครับความรู้พี่น้องดูจากในชีทก็ได้นะจ๊ะไม่ทราบครบไหมจ๊ะน่าจะครบนะไม่ครบเดี๋ยวก็นะครับโอกาสหน้าเอามาให้อีกนะครับพี่น้องครับมาดูตรงนี้ก่อนที่คนหนึ่งคนใดจะเข้าไปสู่การดูอาเนี่ยพี่น้องครับเป็นสิ่งที่เป็นข้อคิดหลายๆอย่างนะครับว่าดูอาหลังละหมาดเนี่ยเอ๊ะทำไมท่านนบีถึงให้หลังจากสลามแล้วเนี่ยทำไมท่านนบีถึงให้เราอิสติฟาร์ล่ะทำไมไม่บอกอย่างอื่นแต่ทำไมต้องพูดถึงการขออภัยโทษต่อพระองค์แม้เพียงแค่เราเพิ่งออกเพิ่งสลามเพิ่งเห็นหน้าไปสู่กิบลาและเพิ่งให้สลามกับการละหมาดแต่ละครั้งแต่ทำไมต้องอิสติฟาร์นะครับเดี๋ยวเราดูตรงนั้นกันแต่อันนี้ครับอยากเป็นข้อคิดว่าเป็นข้อมาเนี่ยครับเป็นน้องครับท่านนี้การที่คนหนึ่งคนใดจะขอดุอานนะครับก็ตามนี้แหละครับหนึ่งก็คือการมีความภักดีต่ออัลเลาะห์นะครับสองแสดงถึงความบริสุทธิ์ใจของบ่าวที่มีต่ออัลเลาะห์ขอดุอาต้องมีความบริสุทธิ์ใจหลายคนผมหรือใครก็ตามเอ๊ะทำไมอัลเลาะห์ไม่ให้ขอตั้งนานทุกคนครับเป็นนะครับบอกว่ามีความสุขที่สุดในการตอบแทนก็ตามหรือสิ่งที่เราเผชิญเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกบางคนนะครับด้วยกับอะไรบางคนอาจจะถูกทดสอบเรื่องลูกนะบางคนถูกทดสอบเรื่องสตังค์บางท่านถูกทดสอบเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยการไม่สบายก็ตามตนัดอย่าไปสิ้นอย่าพึ่งสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์นะครับอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์บางทีอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างแต่ที่แน่ๆถ้าหากโกหัวใจบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์พระองค์จะทรงตอบแทนให้เวลามีสตางค์อาจจะถูกทดสอบเรื่องภัยไข้เจ็บใช่ไหมญาติผมนะครับหลายขั้นเลยนะครับอยู่ในกรุงเทพใจกลางกรุงเทพเนี่ยแต่ก่อนนี้เคยทำนาปลูกบัวก็ทำงานไปอะไรไปครับปรากฏว่าอะไรนะถนนยังไม่ตัดผ่านนะทางด่วนยังไม่ตัดผ่านรถไฟยังไม่ตัดผ่านที่อยู่ข้างในหรือข้างในไม่มีทางออกที่ตาบอดอะไรประมาณนั้น
หมอนะครับหลายคนโอ้โหที่ติดถนนหรือว่ามีไปกดเยอะแยะเลยแต่คนที่บอกโอ้โหแต่ไม่เป็นไรอัลลอฮ์ให้ไม่เป็นไรอยู่มาวันหนึ่งถนนตัดผ่านอุ๊บอัลลอฮ์ครับพี่น้องครับสตังค์เพิ่มมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับในสังคมแต่อะไรครับบางทีอัลลอฮ์ทดสอบอีกแล้วปรากฏว่าโรคภัยไข้เจ็บมาแต่ก่อนอยู่ทำนาใช่ไหมทำสวนทำไรโอ้ยังแข็งแรงพอสตังค์เยอะอ้าวทดสอบอาจจะเมื่อก่อนจะไม่มีเบาหวานไม่มีความดันไม่มีไตไม่ต้องฟอกดีอัลลอฮ์ให้ให้ขณะที่มีสตังค์ก็ยังโอเคยังประมาณว่ายังสาได้นะครับบางคนอัศตังมีแล้วทดสอบเรื่องอะไรล่ะเรื่องลูกอีกแล้วหนักใจนะเรื่องลูกเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแต่อย่าท้อนะครับบางทีเรื่องของการเรื่องของค่าใช้จ่ายไม่พอใช่ไหมนี่ก็เป็นการทดสอบฉะนั้นถ้าหากว่าเราได้รับสิ่งทดสอบแบบนี้บอกกับตัวเองอยู่เสมอว่าอัลลอฮ์กำลังทรงเฝ้าพินิจพิจารณาบ่าวของพระองค์อยู่พระองค์กำลังที่จะเลื่อนขั้นพระองค์จะทรงให้ภัยบาละนั้นออกห่างไปจากเขานะครับพี่น้องที่รักขอแล้วครับคันขอดูอาเนี่ยอย่างที่เรียนว่าอัลลอฮ์จะทรงนำสิ่งที่ดีมาพระองค์จะทรงตอบรับดูอานะครับมาดูเรื่องมารยาทพี่น้องครับมารยาทของดูอานะครับก็สรุปมาอย่างนี้ครับหนึ่งก็คืออิชรอตครับเราผินหน้าไปทางกิบละถ้าเรารู้เส้นทางกิบละใช่ไหมครับขอดูอาเรียกกับการสรรเสริญอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ซุบฮานะเรากล่าวนามของพระองค์นะครับพี่น้องครับเริ่มจากการขอดูอาเรียกกับการกล่าวศอลาวาตต่อมาคือการศอลาวาตกับท่านนบีดังที่พี่น้องได้อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดก็ตามที่พี่น้องได้อ่านได้เรียนพี่น้องครับขอให้กับตัวเองก่อนอันนี้ไม่ใช่เรื่องเห็นกับตัวไม่ใช่นะว่าเราต้องช่วยตัวเราเองก่อนน่ะพี่น้องครับใช่มั้ยต้องขอให้กับตัวเราก่อนเช่นอะไรเวลาเราขอดูอาให้กับคุณพ่อคุณแม่รับบิกฟริดรับบิกฟิรลีรับมานักฟิรลีก็ตามครับโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงอภัยโทษให้กับฉันขอให้กับตัวเองก่อนนะครับยกตัวอย่างรับมานักฟิรลีวันดีวันดีดายาวรหัมมุมากมารับปยานิสอกีรอขอให้พระองค์ได้ทรงอภัยโทษให้กับฉันวรหัมฮูมาและขอพระองค์ได้ทรงเมตตาคุณพ่อคุณแม่ของฉันวรหัมฮูมากมารับปยานิสอกีรอดังที่คุณแม่คุณพ่อคุณแม่บุพการีทั้งสองครับเมตตาฉันนั่นแหละครับพี่น้องครับขอให้เราเพราะอะไรถ้าหากว่าเป็นพ่อบ้านแน่นอนครับพ่อบ้านเปรียบเสมือนกับอะไรนะผมนึกถึงคำคุณครูของผมนะครับคุณครูอาจารย์ยะยาโตมังีอาจารย์จันสมานรอฮิมฮุลลอฮ์อาจารย์ยะยาโตมังีเขาเปรียบเทียบได้ขออนุญาตใช้คำของท่านบอกว่าคนที่เป็นพ่อบ้านเนี่ยถ้ามองถึงการขอดุอาเนี่ยเขาต้องขอให้กับตัวเขาเปรียบเสมือนกับโซ่ข้อแรกจะเป็นครับโซ่ข้อแรกเนี่ยมันจะแข็งแรงนะครับแล้วก็โซ่ที่เป็นข้อต่อมานะครับใครที่มาจับมาฉวยเนี่ยก็จะได้รับความปลอดภัยอย่าเป็นโซ่ข้อสุดท้ายโซ่ข้อสุดท้ายเนี่ยแกว่งแน่ครับใช่ไหมครับมันไม่ได้ให้ความปลอดภัยกับใครหรอกเพราะเผลอตัวเองก็จะแย่ด้วยฉะนั้นขอดุอาขอให้กับตัวเองก่อนเพราะว่าอะไรครับเวลาพี่น้องเดินทางเนี่ยอีกตัวอย่างนึงก็คือเวลาที่พี่น้องเดินทางใช่ไหมขึ้นเครื่องบินตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ขึ้นเท่าไหร่โควิดมานะครับการเดินทางไปต่างประเทศก็ค่อนข้างจะลำบากแต่ขอดุอาครับให้มีโอกาสได้ไปตามฮัจญ์และอุมเราะห์นะครับอินชาอัลลอฮ์ฉะนั้นเวลาที่เกิดวิกฤตบนเครื่องบินเนี่ยเขาก็จะมีอะไรนะที่มันจะอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเครื่องถุงยังอะไรยังชีพเหรอใช่ไหมไม่ใช่ยังชีพเดี๋ยวขอโทษไอ้ที่ก็นี่รับปลอดภัยนะครับมันจะหล่นลงมาปุ๊บนะครับออกซิเจนอะไรก็ตามเนี่ยอันดับแรกต้องสวมให้กับตัวเองก่อนนะครับสวมให้กับตัวเองก่อนถึงแม้จะมีลูกมีภรรยาหรือใครที่ติดตามไปด้วยก็ตามหรือคนข้างตัวเองจะต้องปลอดภัยถ้าหากว่าตัวเองปลอดภัยแล้วคนอื่นก็จะได้ไปช่วยเหลือคนอื่นได้การขอดุอาก็เช่นการเป็นน้องเปรียบเทียบง่ายๆคือขอให้กับตัวถ้าหากตัวเองนะครับขอดุอาให้กับตัวเองแล้วคนอื่นเขาก็จะได้รับสิ่งนี้รับเป็นคนที่เป็นคุณพ่อบ้านเนี่ยครับเพราะว่าพ่อบ้านเป็นตัวอย่างครับเป็นน้องครับขอดุอาให้กับตัวเองครับแล้วก็จริงใจแล้วก็หนักแน่นแล้วก็นอบน้อมต่ออัลลอฮ์
มีความมุ่งมั่นมั่นใจว่าสิ่งที่เราขอเนี่ยอัลลอฮ์จะทรงให้เราถึงจะช้าจะเร็วก็ตามแต่อัลลอฮ์ให้แน่ไม่ต้องกลัวอย่าท้ออย่าท้อถอยอย่าท้อในสิ่งนั้นขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ขอให้พระองค์บันไดวันหนึ่งบางทีขอให้ได้สตังสมมุติฉันยาวล้อฉันโอ้ลำบากเหลือเกินนะครับพี่น้องครับปรึกษาอัลลอฮ์ได้นะครับอย่าบางทีปรึกษาคนข้างบ้านบางทีเรื่องไม่จบนะครับเรื่องไม่จบครับขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับร้องไห้กับอัลลอฮ์พยายามกับพระองค์ให้เยอะในการขอดุอาของเรานะครับแล้วก็มั่นใจว่าสิ่งที่เราขอนะพระองค์จะทรงให้บางทีขอบางทีอัลลอฮ์อาจจะเปลี่ยนด้วยกับการดุอาของเรานี่แหละนะครับบางทีอาจจะได้รับความทุกข์กับภัยบาลาบางทีไม่มีสตางค์เยอะแต่ร่างกายแข็งแรงใช่ไหมบางทีร่างกายแข็งแรงถึงไม่สตางค์ใช่ไหมก็ไม่ต้องใช้เวลาไปกับการเดินเข้าเดินออกโรงพยาบาลใช่ไหมครับฉะนั้นนี่คือการขอว่าถ้าหากว่ามีสตางค์แล้วต้องมานั่งเข้าออกเดินเข้าเดินออกโรงพยาบาลบางทีก็แย่ไม่งั้นนะครับท่านเป็นนะครับจะได้อะไรมาแต่อัลลอฮ์ทรงให้สิ่งที่ทดแทนมากับสิ่งนั้นเอาขอว่าบางทีอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ตามแต่ลูกๆทุกคนเป็นลูกที่ซอลและซอลิฮะโอ้อันนี้ปรารถนามากหลายคนนะครับพี่น้องครับเรื่องลูกอย่างที่ผมเน้นย้ำนะครับว่าบางทีเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เป็นเรื่องที่ปวดใจมากๆนะครับถ้าลูกทุกคนมีศาสนาลูกทุกคนเป็นลูกที่ดีเป็นลูกที่มีอามานมีความดีพี่น้องครับลูกแบบนี้แหละเขาจะขอดุอาให้กับเราจะไปขอดุอาลูกที่เขาไม่ได้เข้าใจศาสนาเนี่ยพี่น้องครับก็แน่นอนเรื่องของการขอดุอาก็คงจะไม่เกิดขึ้นนะครับมีลูกดีถึงแม้ว่าบ้านจะหลังคารั่วๆครับไม่มีอาหารครบหมู่กับเขาไม่มีความสะดวกสบายอะไรมากมายแต่ลูกๆทุกคนอร่อยยิ้มชื่นใจอยู่บ้านยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับภรรยาอยู่บ้านนะครับพี่จะบังพ่อบ้านกลับมานะครับยิ้มแย้มแจ่มใสมีน้ำให้แก้วนึงกับบังลูกกลับมาบ้านป๋าจ๋ายอจ๊ะเหนื่อยไหมน้ำพี่น้องครับน้ำแก้วนึงจากลูกอัลฮัมดุลิลลาห์น้ำแก้วนึงจากภรรยาอัลฮัมดุลิลลาห์เหมือนกับท่านนบีท่านหญิงไอชาได้ปฏิบัติท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน้ำแก้วนึงไม่มีราคานะแต่หากว่าน้ำแก้วนั้นเป็นน้ำที่ถูกหยิบยื่นจากมือของภรรยาอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าน้ำแก้วนั้นถูกหยิบยื่นจากมือของลูกหลานอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับถ้ามือนั้นนะครับถ้าน้ำแก้วนั้นหรือความสะดวกสบายใจแบบนั้นเกิดขึ้นในครอบครัวแบบเนี้ยอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ในโลกนี้หาไม่ได้และกับความสุขสบายแบบนี้พี่น้องครับเอาเรื่องของละหมาดก็ต้องพูดกันเยอะแหละแต่ว่าเอาเรื่องหลังละหมาดพี่น้องครับเรื่องนี้ติดตัวพี่น้องครับอย่างที่เรียนครับดูอาหลังละหมาดนะครับอัสตัฆฟิรุลลอฮ์พี่น้องครับนบีบอกกับเราว่าให้ขออย่างน้อย3ครั้งอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์แบบนี้ประมาณสัก3ที่ทำไมต้องเป็นแบบนั้นก็เพราะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นน้องครับไม่มีใครหรอกที่เขานั้นจะไม่มีความผิดความผิดที่ไม่ตั้งใจหรืออะไรก็ตามฉะนั้นการขอดุอาต่ออัลลอฮ์นั้นเราต้องขออภัยโทษต่อพระองค์หลังละหมาดเนี่ยทุกครั้งครับหลังละหมาดจะขอเบาๆตามที่เราได้เรียนก็ตามครับขอพระบัดขอแล้วเนี่ยเป็นน้องครับหวังมีความหวังต่ออัลลอฮ์ว่าพระองค์จะทรงอภัยโทษให้กับเรานะครับนะครับไปเร็วหน่อยนะครับเชาล้อพี่น้องครับหลังจากนั้นมาดูอาที่เราอ่านอยู่ประจำนะครับอัลลอฮุมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารอกตายาซันจาลาซันจาลาดิวัดอิครอมนะครับโอ้อัลลอฮ์นะครับดูความหมายที่ไพเราะมากนะครับและขอดูอาเนี่ยปากหวานๆกับอัลลอฮ์เนี่ยสบายใจขอดูอาต่ออัลลอฮ์นะครับอัลลอฮุมะอันตัสสลามวะมินกัสลามตะบารอกตาซันจาลาดีวัดอิครอมครับขอแบบนี้ความหมายนะครับโอ้อัลลอฮ์พระองค์ผู้ทรงสันตินะครับและความสันตินั้นมาจากพระองค์ความสันติมาจากพระองค์พระองค์ทรงยิ่งด้วยความจำเริญโอ้ผู้ทรงยิ่งในความสูงสักและความมีเกียรติคำสรรเสริญอัลลอฮ์ทุกวินาทีของเราพี่น้องครับบรรยากาศความเจริญความสันติเนี่ยมาจากใครมาจากอัลลอฮ์ความสันติหมายรวมไปถึงความสุขด้วย
ถ้าหากว่าหัวใจของเรามีความสุขด้วยกับอิสลามถ้าหากว่าเรามอบความรักของเรามอบความรักนั้นอัลลอฮ์ก็จะทรงประทานความสันติสุขให้กับเราครับและพระองค์นั้นทรงยิ่งด้วยความจำเริญจำเริญอะไรมีมากมายเหลือเกินครับพี่น้องครับพี่น้องครับตั้งข้อสังเกตสักนิดหนึ่งสิครับว่าถ้าใครบอกว่าอัลลอฮ์ยังไม่ให้กับเราเนี่ยวันนี้24ชั่วโมงเนี่ยมีใครบ้างที่เหลื่อมล้ำกว่ากันไม่มีใช่ไหมจ๊ะถ้าหากว่าโอ้ฉันขอดุอาต้องเยอะฉันก็ละหมาดจนกระทั่งหน้าผากของฉันเป็นริ้วเป็นรอยไปหมดแล้วเนี่ยทำไมล่ะอัลลอฮ์ไม่ให้แล้วทำไมคนที่ไม่เข้าไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยทำไมรวยเอารวยเอาแต่อย่าลืมนะครับคนรวยถ้าหากว่าต้นน้ำแห่งความดีไม่เป็นไรนะครับเพราะอะไรนะครับความรวยเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ต้องขนขวายมาจากสิ่งที่ฮาลาลนะครับไม่เป็นไรนะครับในส่วนนั้นนะครับพี่น้องที่รักของเราครับทำไมคนที่ไม่ละหมาดเนี่ยทำไมเขาถึงโอ้โหเดี๋ยวก็มีบ้านเดี๋ยวก็มีรถเดี๋ยวก็มีอะไรต่อมีอะไรแต่ถ้าจะพึ่งไปน้อยใจว่าฉันนี่ละหมาดจนกระทั่งเท้าบวมเนี่ยเท้าแทบจะบวมทำไมเรื่องมากมายทำไมคนอื่นเขาไม่เห็นมีอะไรเลยพี่น้องครับไม่ต้องไปกังวลตรงนั้นนะครับพี่น้องครับฉะนั้นความจำเริญที่อัลลอฮ์ให้นะครับดูสิถ้าจะนับถึงความเมตตาของอัลลอฮ์14 40นาทีของ24ชั่วโมงถามว่าเราได้เท่าๆกันไหมเท่ากันครับไม่มีใครเหลื่อมล้ำหรอกนะฮะไม่มีใครเหลื่อมล้ำกับ12ชั่วโมงกลางวัน12ชั่วโมงในเวลากลางคืนที่เราแบ่งเป็น24ชั่วโมงเนี่ย14 40คือ 1,440 นาทีให้นะก่อนหน้านี้ช่วงนี้ก็ฝนก็เงียบๆไปอัลเลาะห์ให้อัลฮัมดุลิลลาห์แต่ว่าหลายจังหวัดก็เกิดภาวะน้ำท่วมนะครับก็ขอดุอานะครับให้พี่น้องให้ชาวไทยของเรานะครับได้ปลอดภัยด้วยกับความอนุมัติของอัลเลาะห์พี่น้องครับฝนตกคือถ้าหากเรามองถึงโอกาสเนี่ยฝนตกลงมานับเม็ดฝนได้ไหมไม่ได้มีโอกาสอะไรอีกแล้วมีโอกาสขอดุอาอีกแล้วอัลลอฮุมะซอยยิบันนาฟิอัลลอฮุมะซอยยิบันนาฟิเวลาฝนตกอัลลอฮุอักบัรฉันดีใจมากเลยโอ้อัลลอฮ์จ๋าขอให้พระองค์ได้ทรงฝนที่ตกโปรยปรายลงมาเนี่ยเป็นฝนที่สร้างความจำเริญด้วยเถิดฝนที่ตกลงมาขอให้พืชพันธุ์ของฉันที่ฉันปลูกอยู่เนี่ยมันเขาได้รับความจำเริญจากพระองค์หากว่าเราคิดว่าไอ้เราก็พอแล้วฝนมันเยอะแล้วนะครับขอให้เป็นตกในที่ที่เขาต้องการโดยประมาณนั้นนะครับฉะนั้นทุกวิกฤตของโอกาสทุกวิกฤตของเวลาฝนตกแดดออกนะครับความทุกข์โศกทั้งหมดเป็นเวลาที่บ่าวขอพระองค์ขอดุอาต่อพระองค์ได้เอาแดดออกโอ้ขอดุอาต่อร้อนนะครับแดดจ้าเลยก็เป็นเวลาที่คนหนึ่งโอ้แดดมาท่านนบีบอกกับเราว่าใครที่เขาฝากความลำบากจากบ้านไปละหมาดที่มัสยิดนะครับบรรดาผู้ชายทั้งหลายอัลลอฮ์จะทรงให้บรรดามาลิกะให้อะไรครับบันทึกความดีเพราะเขาฝากความยากลำบากไปเอามาดูถึงความรักที่อัลลอฮ์ให้ความสันติความประสุขที่อัลลอฮ์ให้นะครับเราต้องสรรเสริญพระองค์พี่น้องครับเอาเม็ดฝนรับได้ไหมรับไม่ได้ใช่ไหมครับรับไม่ได้หรอกแต่ความโปรดปรานของเราที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือบรรดาซอฮาบะห์ได้กล่าวสนะหนึ่งก็คือว่าความเมตตาของอัลลอฮ์อัรเราะห์มานของอัลลอฮ์ที่เราอ่านอยู่ทุกครั้งเวลาที่เราละหมาดอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมผู้ทรงกรุณาผู้ทรงปราณีนับเม็ดฝนไม่ได้แต่ความโปรดปรานความกรุณาปราณีที่อัลลอฮ์ให้เรานั้นมากมายเสียยิ่งกว่าเม็ดฝนที่โปรยปรายลงมาจากฟากฟ้าพี่น้องครับเม็ดฝนแสงแดดมีไหมน้ำฝนที่ตกลงมาจากฟากฟ้าเนี่ยเวลาเราใช้น้ำประปาก็แล้วแต่2เดือน3เดือนบางทีไม่ถึงทำไมครับบินมาไม่ให้ครับเป็นยังไงครับตัดน้ำนะครับเอาไฟดูสิดวงอาทิตย์ไกลจากโลกเราตั้ง90กว่าล้านไมล์เนี่ยนะครับอัลเลาะห์ให้ดวงอาทิตย์มากลางวันสว่างกลางคืนก็ตามหมุนเวียนที่อัลเลาะห์ได้ทรงให้มีไหมกับแสงสว่างแบบนี้กับแสงแดด
กับเม็ดฝนที่โปรยปลายลงมามีบินมาเก็บเราไหมไม่มีไอ้ยังไม่นับอะไรครับร่างกายของเราเนี่ยพี่น้องครับไม่มีบินส่งมาเก็บเราเลยนะผมเป็นภูมิแพ้เป็นหอบเนี่ยไปได้เอายาพ่นมาเวลาไปโรงพยาบาลหลอดเท่าเนี้ยเวนโทลินน่ะพี่น้องเคยใช้ใครใช้ยาพ่นแบบพี่น้องครับเวนโทลินเนี่ยใช้ขนาดเนี้ยมันก็เป็นการที่ทำให้หายใจสะดวกนะหรือไปโรงพยาบาลใช้ออกซิเจนนะครับถังนึงเนี่ยประมาณถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐก็ใช้สี่สามสิบบาทก็ถังนึงก็เสียประมาณนั้นแต่ไปเอกชนแพงแต่ลมหายใจที่อัลลอฮ์ให้กับเราเนี่ยดูพี่น้องมีไหมตั้งแต่อูแวแรกตั้งแต่อูแวแรกเลยตั้งแต่อุบัติขึ้นมาตั้งแต่ลมหายใจแรกที่อัลลอฮ์ให้จะนับถึงความโปรดปรานที่อัลลอฮ์แล้วทำไมล่ะอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นคู่ควรกับการที่เราจะสรรเสริญพระองค์แม้กระทั่งหลังละหมาดก็ตามเพราะฉะนั้นครับลมหายใจที่เราหายใจไป1วันหรือหัวใจที่ทำหน้าที่ด้วยกับการอนุมัติของอัลลอฮ์วันนึงอ่ะ24ชั่วโมงประมาณ 100,000 ครั้งนะหัวใจเต้นตุบตับตุบตับนะครับหัวใจเต้นอยู่เนี่ย 100,000 ครั้ง 100,000 ครั้งเราก็นับมาตั้งแต่เราเกิดอ่ะตั้งแต่เราอุแวแรกอุบัติแรกเนี่ยถามว่าเราหายใจนำลมหายใจของเราหัวใจเต้นทำหน้าที่ด้วยกับการอนุมัติของเราไปตั้งกี่ล้านครั้งมาแล้วนั่นแหละครับถึงเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์ให้มากเนี่ยยังไม่นับถึงอะไรครับเส้นเลือดของเราเนี่ยตามร่างกายเนี่ยมันเล็กที่สุดอะเล็กที่สุดเลยเป็นท่อที่เล็กที่สุดแต่เขาคำนวณกันว่าเลือดไอเส้นเลือดที่อยู่ในร่างกายของเราทำหน้าที่สูบฉีดเลือดเนี่ยถ้ามาต่อกันเนี่ยเขาคำนวณกันว่าประมาณสักเกือบจะแสนกิโลอัลลอฮฺได้มาเองเหรอได้มาเองไม่ใช่สิ่งนี้อัลลอฮฺให้กับเราฟรีๆครับให้ยังไม่ได้คิดมูลค่าให้แต่ว่าบาปของเราถ้าต้องทำอะไรขอเพียงแค่ในหนึ่งวันละหมาด5เวลานะครับแปลกนะศาสนาเนี่ยคิดเองไม่ได้หรอกครับนะครับใช่ไหมคิดเองไม่ได้นะดูสิคลิกมาวิทยาปัญญาจะเราให้แทนที่ละหมาดเช้ามาคืนนอนเต็มที่เลยน่าจะซุปพี่สัก4รอกอัดแต่คิดเองนะน่าจะได้เพราะมาคืนนอนไปทั้งคืนเรี่ยวแรงมีแล้วทำไมแค่2ของซุปพี่อ้าวกลางวันทำงานมาครึ่งวันแล้วทำไมลูรี่ถึงเป็น4อ่ะทั้งที่ทำงานมาตั้งครึ่งวันแล้วเอาทำไมอาซัตถึงเป็น4ทำไมพระฤทธิ์เป็น3ทำไมอิชานะครับเหนื่อยมาทั้งวันทำไมต้องเป็น4เราครับถึงบอกว่าศาสนาคิดเองไม่ได้ก็ต้องตามใครแหละตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นน้องครับความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้กับเราอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้นะครับหลายคนนะครับดูสิวันหนึ่งนะครับอันนี้ก็โทษตัวผมเองด้วยนะครับบางทีเราก็ไม่ได้เข้มงวดกับตัวเองนะแต่กลับไปเข้มงวดกับคนอื่นแต่ว่าผ่อนปลนกับตัวเองอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับต้องเข้มงวดกับตัวเองพี่น้องครับอัลลอฮ์ให้กับเรามากมายมีตัวอย่างหนึ่งนะครับความรักที่อัลลอฮ์ให้เปรียบเทียบในความรักความเมตตาใครที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยเข้าใจมีแมวมาตัวนึงใครชอบเลี้ยงแมวเห็นไหมใครชอบเลี้ยงแมวจ้ะโอ้อันนี้ข้างล่างเขาบอกชอบเลี้ยงแมวรักไหมรักแมวไหมจ้ะให้อาหารเพราะความอะไรนะความรักใช่ไหมจ้ะให้อาหารนะครับมีอะไรต่ออะไรอาหารมีอะไรนั่นหลายยี่ห้อเลยเขาบอกว่าบ้านเราประเทศไทยเนี่ยค่าอาหารแมวนะครับเป็นอุตสาหเป็นอะไรครับเป็นเม็ดเงินปีประมาณเป็นแสนแสนล้านเยอะมากนะเมื่อก่อนแมวกินปลาทูเราให้ด้วยกับความอะไรจ้ะให้ความรักมันไงเราความเมตตากับมันน่ะแมวจะกินอะไรจะอยู่ยังไงบางทีเดี๋ยวนี้ไม่สบายเหมือนคนเลยเป็นมะเร็งก็มีเป็นโรคสัตว์ชนิดเนี้ยนะครับหรือสัตว์เนี่ยมีโรคเหมือนคนเจ้าของรักพาไปหาหมอนะครับพาไปโรงพยาบาลไปฉีดยาไปอะไรให้เพราะอะไรเพราะความรักเราอ่อนเรารักสัตว์พวกนี้ให้เพราะความรักนี่ชอบหนูไหมหนูเข้าบ้านเป็นยังไงครับพอหนูเข้าบ้านเกลียดมันโอ้ยหนูนี่มันจริงขอโทษมุสลิมเนี่ยโอ้ยเห็นหนูนี่นะครับ
กลัวเลยใช่ไหมหนูเข้ามาบ้านสร้างความรำคาญอะไรเสื้ออะไรนะฮิญาบสวยๆมันกัดซะแล้วซื้อมาบังซื้อให้นะครับอาบายาสวยๆเอากัดไปแล้วจะใส่ไปงานสุราหน่อยจะใส่ไปงานสุราจะใส่บางที่นี่นะครับมาเมืองเยรูซาเล็มเอาหลวงปรากฏว่าหนูกัดปรากฏว่าหนูมันกัดนะขาดโมโหโมโหทำยังไงอ่ะทำไงดีไปหายามาคุกกับอาหารให้อาหารมันเหมือนกันคุกยาใส่เข้าไปใช่ไหมให้มันทำไมให้มันตายใช่ไหมมันตายแต่กลับกันแต่ให้กว่าความรักเนี่ยเป็นต้องการให้กว่าความเมตตาเนี่ยให้ขอบคุณพี่นะครับสามีคุณครับพี่มาจากทีเอ็มเลยนะนี่จะสักล้อการจะสักล้อไก่รอนจ้ะพี่ชายผมพี่ชายใจดีผมนะครับขอบคุณบางตะวุฒิด้วยนะครับเป็นแล้วครับทีนี้เราให้ยังไงล่ะเราให้เพราะความเกลียดมันน่ะเพราะว่าหนูมาสร้างความรำคาญใช่ไหมความการให้เหมือนกันแต่การให้เนี่ยอารมณ์ไม่เหมือนกันใช่ไหมให้แมวให้เพื่อความรักสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงมันเนี่ยเราให้เพื่อความรักแต่หนูที่มันมาสร้างความรำคาญในบ้านของเราเนี่ยโอ้โหเราเกลียดมันมากขอญาติครับให้ยาบ่หนูถ้าหากว่ามันสร้างความรำคาญไอ้สัตว์ชนิดนี้นะมันมีเชื้อโรคใช่ไหมถ้าหากว่าเราให้แต่ที่สุดแล้วเนี่ยถ้าหากว่ามันสร้างอันนี้เป็นสิ่งที่อนุญาตนะครับแต่หากถ้ามันสร้างความรำคาญเหมือนกับงูอย่างเงี้ยถ้าว่าตีมตายถ้ามันสร้างอันตรายเนี่ยอนุญาตครับในส่วนนี้นะครับอย่าสักกะร้องไพร่อนนะครับทำไปแล้วครับถ้าหากว่ามันมาอาจจะไปสร้างความเสียหายในบ้านอาจจะเป็นพาหะนำโรคมาให้เราโดยประมาณนั้นใช่ไหมจ๊ะเป็นแล้วครับท่านนี้เป็นอย่างนี้ไปเปรียบเทียบถึงอะไรนะเปรียบเทียบถึงเวลาอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้ทุกคนนะครับนะฮะคนที่รักอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ให้ใช่ไหมคนที่ไม่รักอัลลอฮ์เดินบนหน้าแผ่นดินของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้เท่าเทียมกันนี่คือความอัลรอฮ์มานที่ยกตัวอย่างใกล้ๆตัวว่าให้อย่างให้อัลลอฮ์มานที่อัลลอฮ์จะส่งให้นะครับฉะนั้นหนูเนี่ยอย่างที่เรียนว่าอัลลอฮ์คือคนที่ไม่รักอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ให้ลมหายใจให้ไหมให้ครับให้ปัจจัยไม่ให้ให้ทุกอย่างแต่อัลรอฮ์มานอัลรอฮีมความปราณีนั้นจะเกิดขึ้นเฉพาะกับวันที่เขากลับไปหาอัลลอฮ์สิ่งที่เราเปรียบเทียบได้เห็นเลยเป็นนะครับฉะนั้นความเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ยมากเสียยิ่งกว่าเม็ดฝนที่โปรยปลายลงมามากเสียยิ่งกว่าเม็ดทรายมากเสียกว่าบรรดาอนุยูมเกาครับนะครับก็คือบรรดาดวงดาวทั้งหลายให้อย่างมากมายแต่ถึงกลับไปหาอัลลอฮ์พี่น้องครับไม่ต้องการอะไรเลยอย่างที่เรียนว่าฉะนั้นการเรียนรู้อิสลามจึงเป็นเรื่องสำคัญกับเรามากนะครับพี่น้องครับวันนั้นกลับไปหาอัลลอฮ์เราได้มีโอกาสได้รับความพอพระทัยจากอัลลอฮ์นะครับพี่น้องครับอ่านดุอานะครับมีดุอาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรายืนยันถึงความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้กับเรานะครับในดุอาอัน3เลยนะครับอาจจะไม่หมดแต่วันนี้ก็เดี๋ยวพี่น้องก็อัดชีทไปแล้วกันนะครับพี่น้องครับอีกดูอาหนึ่งนะครับหลังละหมาดนะครับพี่น้องอาจจะอ่านไม่หมดไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเราก็ทบทวนพี่น้องบางท่านบอกว่าเอ๊ะก็ภาษาอาหรับขอโทษขอมาฟนะครับอาจจะไม่คล่องบ้างสายตาไม่ดีบ้างพี่น้องครับพี่น้องขออะไรจะเราขอภาษาที่พี่น้องต้องการก็ได้นะแต่นี่ก็คือแต่ที่ดีที่สุดบรรดาอัสการบรรดาดูอาต่างๆที่มาจากท่านนบีเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรที่จะแสวงเป็นสิ่งที่ควรจะนำมาอ่านก่อนโดยประมาณนั้นพี่น้องครับดุอาที่เราอ่านนะครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรอัลลอฮุมะลามานิอะลามาอะตอยตะวะลามุอ์ติยาดิมามะนะตะวะลายันฟูซันยัตติมิงกันยัตตุดุอาได้ยินมั้ยจ๊ะไม่ได้ยินใช่มั้ยประมาณนี้นะอ๋อเสียงมันอ่ะครับได้ยินนะจ๊ะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับดุอานะครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกจะไม่ได้ยินใช่ไหมอยู่งี้นะได้ประมาณนี้อ่ะได้นะครับประมาณนี้นะจ๊ะได้ยินไหมได้ยินอัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกวะลาฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรอัลลอฮุมมาลามานิอาลิมาอะฏอยตะ
วาลามุติวาลามุติยาลีมามานาตาวาลายานฟูซันยัดนิ่งกันนะครับเป็นดุอาอีกดุอาหนึ่งนะครับหลังละหมาดนะครับฝากพี่น้องมีเวลาก็ทบทวนกันแล้วก็อ่านกันได้ยินนะจ๊ะได้ยินนะอ่ะต่อไปนะครับประมาณนี้เลยขอบคุณมากครับยาซากัลลอฮุคอยรอนได้ยินไหมจ๊ะเอาครับมาละเสียงมาละนะครับมาดูความหมายนะครับความหมายไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวยืนยันว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นพระเจ้าองค์เดียวไม่มีภาคีต่อพระองค์เพราะทุกคนเป็นมักลูกเป็นสิ่งที่ถูกสร้างแต่อัลลอฮ์เป็นคอเลียกผู้ที่สร้างเรามาเราขอบคุณใครล่ะขอบคุณอัลลอฮ์ครับนะครับไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นนะครับไม่มีภาคีใดๆสำหรับพระองค์อำนาจและการสรรเสริญทั้งมวลเป็นของพระองค์และพระองค์ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งโอ้อัลลอฮ์ไม่มีผู้ใดสามารถยับยั้งขัดขวางสิ่งที่พระองค์ทรงประทานได้และไม่มีผู้ใดมอบสิ่งที่พระองค์ทรงยับยั้งได้และฐานะความมั่งคั่งจะไม่สามารถเอื้อให้ผู้มีฐานะนั้นรอดพ้นจากการเอาผิดลงโทษของอัลลอฮ์ได้ตรงนี้มีนัยยะน่าสนใจนะครับเกี่ยวข้องกับอากีดะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นคำกล่าวถ้าใครที่มีความคุ้นชินกับภาษาแห่งอีมานสังเกตไหมเวลาเราคุ้นชินกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเวลาเราตกใจขึ้นมาเราจะอาจจะนึกถึงสิ่งนั้นใช่ไหมจ๊ะหากว่าเราคุ้นชินกับอัลลอฮ์คุ้นชินกับภาษาอีมานคุ้นชินกับการที่เราอ่านอยู่เสมออ่านอยู่ประจำเวลาห้วงสุดท้ายของชีวิตเมื่อชีวิตถึงลูกกระเดือกหมายถึงลมหายใจสุดท้ายเราจะนึกถึงอัลลอฮ์เราจะกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้เพราะว่าเป็นภาษาอีมานอาจารย์มุสตาฟาพิเศษขอโทษอาจารย์มุสตาฟาอยู่เป็นสุขนะครับผมชอบอ่านตามคุณครูของผมขอมาฟด้วยนะครับอาจารย์มุสตาฟาอยู่เป็นสุขเนี่ยท่านเปรียบเทียบผมคือครูบาอาจารย์รักนะครับทุกท่านให้ความรู้กับพวกผมอย่างมากเลยนะครับพี่น้องครับอาจารย์มุสตาฟาอยู่เป็นสุขนะครับขอพระองค์ได้ทรงรักษานะครับพระองค์ได้ทรงรักท่านเมตตาท่านนะครับความสุขความสุขนะครับพี่น้องครับเวลาเราคุ้นชินกับภาษาเนี่ยภาษาอีมานภาษาแบบนี้เป็นภาษาที่เราต้องฝึกไงเพราะอะไรครับภาษานี้เวลาเราอ่านเวลาถึงห่วงสุดท้ายของชีวิตเราสามารถที่จะกล่าวมาด้วยกับหัวใจที่เรามีความรักต่อแล้วเราก็กล่าวนะครับฉะนั้นการมีผลกับการที่เราอ่านดุอาอยู่เสมอมีผลมากๆกับการที่เรานั้นครับเข้าหาอัลลอฮ์นะครับมีประเด็นอีกต่อมาคืออัลลอฮ์องค์เดียวไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์กับคำยืนยันของดุอาบทนี้คำยืนยันที่อัลลอฮ์ให้พี่น้องครับใครที่เคยส่งลูกไปเรียนอนุบาลมีไหมมีนะส่งหลานไปเนี่ยพี่น้องเวลาคุณครูเขาก็จะสอนภาษาอาหรับเบื้องต้นภาษาอาหรับเบื้องต้นเช่นครูเขาอาจจะถามนักเรียนแล้วก็เอานักเรียนอ่านตามครูนะเดี๋ยวเราจะอ่านภาษาอาหรับการเรียนภาษาอาหรับกันครับเช่นมัรรับบุกะนักเรียนอ่านตามมัรรับบุกะนักเรียนก็อ่านตามครูเด็กๆอนุบาลนี่แหละใช่ไหมครับครับเด็กครูก็จะถามเองแล้วก็ตอบเองคือสอนนักเรียนอัลลอฮุรับบูนาหรืออัลลอฮุรับบีก็ตามก็จะกล่าวแบบนี้ใช่ไหมครับมันดีนุกมาดีนุกาอะไรคือศาสนาของท่านนะครับครูก็จะสอนนักเรียนนักเรียนก็จะอ่านตามแบบนี้ครับอิสลามดีนุนาอิสลามคือศาสนาของเรานะครับมันนบียุกาใครคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นนบีอยู่นะนบีของเราเนี่ยเป็นภาษาง่ายๆใช่มั้ยแต่เป็นน้องครับภาษาแบบนี้นะครับในตัวบทของดิษพูดแค่นี้นะส่วนอื่นที่เติมมาอันนั้นไม่มีสายรายงานนะครับม
มันอิมามุก้าเนี่ยไม่มีนะครับมีแค่นี้แหละก็คำว่ามันอิมามะมันอิมามุก้าเนี่ยเป็นทัศนะของใครของคนอื่นเขานะครับไม่ใช่ของเรานะครับในส่วนนี้ก็เรื่องเป็นความรู้ในเบื้องต้นประมาณเพียงนั้นครับแต่ภาษาแบบนี้น่าสนใจยังไงสิ่งที่น่าสนใจคือทุกคนเมื่อกลับไปหาอัลลอฮ์ครับเมื่อตายนั่นแหละใช้เลยใช่ไหมเวลาไปส่งหลุมฝังไปส่งพี่น้องของเราที่หลุมฝังศพเมื่ออะไรเมื่อคนสุดท้ายที่ไปส่งเราส่งผมนะครับเวลาที่ตายเนี่ยออกไปจากกูโบสหลุมฝังศพแล้วใครมามาเลกัสมาดังสิ่งที่เราจะต้องยืนยันว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากเราคุ้นชินกับภาษาอีมานเราจะตอบได้โดยอัตโนมัติถ้าหากหัวใจคุ้นชินกับอะไรคุ้นชินกับสิ่งเกียรติยศชื่อเสียงทรัพย์สมบัตินะครับที่นาที่ดินก็ตามอัลฮัมดุลิลลาห์ว่าใครมีก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับมันก็จะคุ้นชินพอคุ้นชินไปครับก่อนจะตายเป็นห่วงจะไม่พะวงจะไปพะวงกับอะไรโฉนดที่ดินบ้างพะวงกับลูกอะไรพะวงไปหมดไม่สามารถที่จะกล่าวได้เพราะว่าภาษาอีมานภาษาแบบนี้ไม่ได้คุ้นชินกับลิ้นของเขากับหัวใจของเขานะครับบางคนอาจจะจะไปวันไม่กี่วันแล้วประมาณนั้นมรดกจะให้ลูกคนไหนดีคือลูกหลานที่รักๆมาให้อะไรประมาณนั้นนะโดยประมาณแต่มรดกต้องให้ทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมโดยการเป็นลูกนะครับพี่น้องครับเอ๊ะแล้วก็โฉนดอยู่ตรงไหนนะบางทีนะหาก็อยู่อย่างนั้นพี่น้องครับบางทีหาก็จนกระทั่งอะไรครับลืมที่จะกล่าวนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสถานภาพถ้าหากว่าคุ้นชินกับภาษานี้คนที่ยืนยันกับคำกล่าวนี้ยกตัวอย่างคนอยู่คนท่านหนึ่งซอฮาบะห์ของท่านนบีท่านนบีนะครับตอนที่ท่านนบีเผยแพร่ไปนะครับวันนี้เราพูดเรื่องศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์ให้ประเทศไทยเนี่ยประเทศที่เราอยู่ประเทศที่เราเกิดเนี่ยนะครับให้สิทธิเสรีในการปฏิบัติศาสนกิจอย่างมากดูสิเรามาฟังแปลฟังบรรยายก็ได้เราจะไปละหมาดมัสยิดไหนก็ได้คุตบะที่มัสยิดใดๆก็แล้วแต่ไม่ต้องไปตรวจสอบร่างคำอ่านเลยแต่ประเทศที่เป็นมุสลิมซะด้วยซ้ำบางทีเนี่ยเป็นน้องครับต้องขอบคุณอัลลอฮ์ให้มากนะครับประเทศที่เป็นมุสลิมจริงๆหลายๆประเทศแม้กระทั่งคุตบะห์เนี่ยหน้ากระดาษเดียวต้องตรวจสอบก่อนนะแต่บ้านเราเนี่ยอัลลอฮ์ให้นะครับพูดบรรยายศาสนารวมตัวกันฟังศาสนาได้ยังเป็นอะไรที่เป็นความสุขเป็นน้องครับมีตัวอย่างของซอฮาบะห์อยู่ท่านหนึ่งลง10โมงครึ่งใช่ไหมครับอาจารย์กรีมครับใช่ไหมเออจำไม่ได้ก็ท่านเสียบมองครึ่งใช่ไหมใช่ป่ะจ๊ะนะครับใช่ป่ะจ๊ะใช่นะแต่บอกได้นะครับเพื่อประมาณนั้นเพราะนั้นครับท่านบิลานเป็นซอฮาบะของท่านนบีท่านบิลานเป็นซอฮาบะที่ท่านประกาศว่าขณะที่อกของท่านถูกหินก้อนใหญ่ๆทุบไปตั้งไว้บนอกพี่น้องครับวันนี้เราไปละหมาดที่ไหนมีใครมาแกล้งเราไหมไม่มีนะไปละหมาดที่ไหนไม่มีใครที่เอาไม้มาไล่ตีเราไม่มีไปละหมาดที่ไหน ไม่มีครับที่จะมีใครมาถมล้ำลายใส่ไม่มีใครที่จะแกล้งขนาดที่เราก้มรุกวะต่ออัลลอฮ์ไม่มีแต่คนที่ถูกกระทำแบบนั้นคนแรกๆก็คือบุคคลที่ชื่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสบายเราอัลฮัมดุลิลลาห์เลยนะครับพูดศาสนาไปด้วยกินปิ้งย่างไปด้วยก็ได้น้ำชาก็มีเสิร์ฟประมาณสบายอัลลอฮ์ให้ความสะดวกสบายท่านบิลาลเนี่ยถูกลากไปน้องครับเวลาไปมักกะห์เนี่ยเราไปซึมซับประวัติศาสตร์นะท่านบิลาลกล่าวกันว่าในช่วงที่ท่านบิลาลรับอิสลามเนี่ยพี่น้องครับไม่มีตอกซอกซอยใดในเมืองมักกะห์ที่ร่างของท่านบิลาลจะไม่ถูกลากไปแต่สิ่งที่ท่านบิลาลกระทำก็คือยังยืนจากคำว่าอาฮัดทำไมถึงบอกอาฮัดทำไมไม่บอกทำไมถึงบอกคำว่าอาฮัดแปลว่าองค์เดียวยืนยันว่าอัลลอฮ์องค์เดียวอัลลอฮ์องค์เดียวอัลลอฮ์องค์เดียวขณะที่ร่างของท่านนับแผลไม่ได้
ขณะที่หน้าอกของท่านเนี่ยถูกกระทำนะครับถูกทำร้ายรังแกขนาดนั้นท่านก็ยังยืนหยัดฉะนั้นพี่น้องครับสรุปวันนี้นะครับอาจจะไม่จบในชีตนะครับอาจารย์ใช่ไหมครับแต่ว่าสรุปกับพี่น้องอย่างนี้นะครับสิบครับอ๋อนะครับฮะสิบโมงครึ่งใช่ป่ะจ๊ะเดี๋ยวประมาณนั้นป่ะไหนบอกแล้วกันนะครับ11โมงครับนี่ก็ได้เวลาละอีกนิดเดียวพี่น้องครับฉะนั้นสรุปวันนี้ดูอาหลังแล้วพี่น้องก็ไปทวนนะครับทวนในดูอาที่ผมให้ชี้พี่น้องไปก็ได้สรุปวันนี้1อัดดูอาพี่น้องจะพบกับประสักใดๆก็แล้วแต่พี่น้องขอดูอาต่ออัลลอฮ์พี่น้องจะพบกับอุปสรรคใดๆที่เกิดขึ้นเมื่อเราเข้าหาอัลลอฮ์ใกล้ชิดต่อพระองค์พระองค์จะทรงให้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้นหายไปจากตัวของเราพระองค์จะทรงให้หัวใจของเรานั้นเป็นหัวใจที่มีความสุขเมื่อใดก็ตามที่เราได้รับความทุกข์เราปรึกษากับอัลลอฮ์เมื่อใดก็ตามที่ได้รับความสุขขอบคุณอัลลอฮ์เมื่อใดก็ตามที่ได้รับการทดสอบที่พระองค์ได้ทรงทดสอบเราเราหวังอยู่เสมอว่าอัลลอฮ์จะทรงให้สิ่งที่ดีงามตามมาหลังจากที่เราได้รับความทุกข์ยากเราได้รับความทุกข์ยากต่างๆฉะนั้นพี่น้องที่รักขออัลลอฮ์ครับดุอาหลังละหมาดนะครับหรือดุอาทุกๆดุอาเนี่ยพี่น้องครับเป็นสิ่งที่ทำให้เราใกล้ชิดอัลลอฮ์หวังต่ออัลลอฮ์อยู่เสมอว่าเราจะได้รับสิ่งที่ดีงามนะครับขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับกับพี่น้องที่มาวันนี้ครับได้รับความสุขได้รับสิ่งที่ดีงามขอพระองค์ทรงตอบรับดุอาและขอพระองค์ทรงให้ชั้นฟ้าแผ่นดินทั้งหมดได้ขอดุอาให้กับพี่น้องขอบคุณครับอาจารย์ทนายกรีนบรรณภานะครับที่ให้โอกาสผมนะครับนี่คือการให้โอกาสนะครับขอบคุณนะครับบางดาวุฒินะครับแล้วก็ทาง DM ด้วยนะครับที่ถ่ายทอดรายการกัจจากุบุลล้อมขอพระองค์ตอบแทนความดีขอให้ริสกีเพิ่มพูนนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกาอัสฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตาอัสตัฆฟิรุกาวะอะตูบุอิลัยกครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุจากัลลอฮครับ